ยังคงอยู่ที่เกมเดิมนะครับจังหวะนี้เป็นช่วง1นาที21วินาทีสุดท้ายจับตาดูโจนาธานคูมิงก้าดีๆครับจังหวะนี้พยายามจะเซตฉากเซตสกรีนให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับแต่จังหวะที่เขาเข้าไปเซตเป็นฉากเซตเป็นสกรีนเนี่ยแหละการเซตสกรีนเนี่ยนะครับนักกีฬาจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือว่าจะเป็นขยายฐานในการเซตฉากจังหวะนี้โจนาธานคูมิงก้าเนี่ยเหมือนมีการขยายฉากของตัวเองนะครับก็เลยทําให้ขาของเขาเนี่ยนะครับไปกระแทกแล้วก็ไปขัดจังหวะในการเล่นของนิเคิลอเล็กซานเดอร์วอล์กเกอร์จริงๆแล้วจังหวะแบบนี้เนี่ยควรจะเป็นฟาวล์เกมบุกของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์จะต้องเป็นฟาวล์ของโจนาธานคูมิงก้านะครับแต่กรรมการก็ไม่ได้มีการเป่าใดๆเกิดขึ้นถือเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดในจังหวะนี้ไปครับ